เสียงยุบหัวเราด้วยเสียงยุบธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ที่10เดือนเมษายน2564วันแรม13ค่ำเดือนหน้าหลวงพ่อบุญธันตากะโมหน้าวัดป่าเบื้องบางยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะเจริญสุขเจริญในธรรมกับทุกท่านทุกคนนะผู้รับฟังในการธรรมะก่อนสว่างก่อนรุ่งสางวันนี้หลวงพ่อไปที่สถานีวิทยุกลับมาก็มาไล่สดต่อวันนี้เป็นวันโกนนะถ้าพูดถึงเป็นวันโกนเป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระวันพระสุดท้ายของเดือน5แต่เดือนสากลก็เป็นเดือนเมษายนเดือนที่4นะก็อุปสรรคปัญหาในชีวิตเราต้องดูนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราที่มันช่วงนี้ก็มาถึงว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรเอาธรรมะไปใช้เอาธรรมะไปแก้กับโควิดนะอย่าเอาอารมณ์อย่าเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปแก้อย่างเดียวคือหมายถึงว่าเราเอาเหตุเอาผลเขาเรียกว่าเอาเหตุเอาผลก็ไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันมีขึ้นมาวันนี้ก็เช่นกันพรุ่งนี้ก็เช่นกันถ้าเราทำความเข้าใจวันนี้ได้วันต่อไปก็คงจะลงตัวบางคนมันก็ได้ผลกระทบมีผลกระทบเพราะมันเป็นปกติธรรมดาคือบางคนไม่ได้กระทบเลยนะไม่ได้กระทบเลยบางคนแต่บางคนมันเป็นผลกระทบก็ไม่ง่ายๆคือหมายถึงว่าการประกอบสัมมาอาชีพทางถ้าทางโลกคติทางโลกโดนหนักเลยโดนหนักเลยนะผู้ทำมาหากินผู้ทำมาหากินถ้าผู้มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ผู้หาบันกินบันเนี่ยอันนี้ลำบากพอสมควรคนที่ขายแรงงานเป็นกรรมกรเป็นอะไรทั่วไปเนาะแล้วทีนี้ก็มาคิดถึงในส่วนพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็อาศัยคราวาสญาติโยมก็มีผลกระทบอยู่บ้างลักษณะเราต้องเข้าใจเนาะเราต้องเข้าใจตามหลักความจริงความจริงก็คือความจริงเราต้องยอมรับกับมันแล้วมันเกิดขึ้นมาเรารับมันให้ได้ถ้ารับมันไม่เป็นก็ยุ่งเลยเราต้องรับให้เป็นนะรับให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกอยู่บ่อยว่าการดำรงชีวิตถ้ามันขาดธรรมะถ้าดำรงชีวิตมันขาดสติปัญญาท่านถึงบอกว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ไงปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์คนที่มีทรัพย์อาจจะรักษาถ้าขาดปัญญาอาจจะรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้แต่คนที่ไม่มีทรัพย์ถ้ามีปัญญาจะหามาได้อาจจะมีสติมีปัญญาหาทรัพย์มาเพิ่มเติมได้มาเพิ่มเติมในส่วนที่มีอยู่หรืออย่างน้อยๆก็หมายถึงว่าที่ยังไม่มีก็มีสติมีปัญญาหามาเราคงความเป็นปกติของเราให้ได้บางสิ่งบางอย่างเราที่หลวงพ่อบอกว่ามันก็กระทบกับคนบางคนแต่บางคนก็ได้โอกาสอย่างยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อเคยคุยกับพวกที่ส่งอาหารอย่างนี้เป็นต้นส่งอาหารที่ทันการเนี่ยนะเวลาส่งอาหารแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอย่างร้อนๆอยู่เลยเขาเรียกว่าแก๊ปใช่ไหมเขาเรียกว่าแก๊ปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทีนี้มันจริงๆคนที่ประกอบสัมมาอาชีพอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันก็แข่งแย่งกันแม้แต่หลายๆสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันก็อย่างที่หลวงพ่อเห็นอย่างวินมอเตอร์ไซค์อย่างอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันยกพวกตีกันรถโดยสารก็ดีแล้วก็ดีรถสองแถวสองแถวสองแถวก็ดีแล้วก็ดีก็จะมีปัญหาตัวสองแถวมีปัญหาไหมมอเตอร์ไซค์มีปัญหาไหมหลวงพ่ออยากจะเล่าให้ฟังคนต่างหากเล่าที่มันเป็นผลกระทบอ่ะใช่ไหมคนต่างหาก
กับรถก็ไม่เป็นไรถ้าเสียก็ซ่อมนะตามปกติต้องซ่อมบำรุงอ่ะเดี๋ยวต้องซ่อมบำรุงต้องดูแลรักษาเหมือนกับสังขารร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราเราก็ต้องดูแลรักษาไม่ใช่ให้ท่านให้ปล่อยทิ้งนะแต่ที่สุดของมันถ้ามันรักษาไม่ไหวแล้วมันอันนั้นข้อแน่นอนที่สุดเราก็ต้องปล่อยทิ้งที่สุดของมันก็ต้องปล่อยทิ้งเนาะถ้าเราทิ้งไม่เป็นนะก็โอ้โหไปยึดอยู่นั่นนะยึดอยู่นั่นเข้าใจว่าเป็นสมบัติของเราไม่แต่สมบัติในโลกอันนี้ก็เช่นกันนะมันมีไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าสิ่งที่เรารักเราชอบอยู่ปัจจุบันเวลาเราละโลกละสังขารไปเนี่ยเราตายไปเนี่ยสิ้นใจไปเนี่ยมีอะไรจะตามเราไปไหมถ้าว่าทุนแห่งคุณงามความดีเท่านั้นทุนแห่งมีชั่วมีดีท่านติดตามเรานอกนั้นคงหมดโอกาสคงหมดโอกาสถ้าเป็นไม่ได้ก็คงจะไปหาใหม่เนาะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดถึงตามหลักจะไปหาใหม่อย่างนี้เป็นต้นไปหาใหม่ถ้าเราผุดเราเกิดขึ้นมาคงต้องไปหาใหม่คงไม่แบกไม่หามไปหรอกแต่ถ้าคติทั้งโลกมันก็ใช่อยู่บางทีสะดวกสบายเราค้นไปโน่นค้นไปนี่อย่างรถของพ่อไปจัดรายการไหมก็เอามอเตอร์ไซค์ใส่รถมากลับมาบ้านเอามาใช้ที่บ้านถึงเวลาก็ค้นไปโน่นคนกลับไปที่ทำงานเช่นเดิมบางทีมาฝากให้ที่บ้านใช้อะไรลักษณะนี้ก็ตามความเข้าใจมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างที่เขาประกาศ41จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับโควิดมันจริงๆถ้าเราทำให้เหมือนกับทำตัวให้เป็นปัญหากับสังคมทำตัวให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่เป็นประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับเมื่อวานน้องพ่อไปอยู่ที่โรงเรียนพิเศษโรงเรียนพิเศษคนเด็กพิการออทิสติกบ้างอะไรบ้างโรงเรียนพิเศษนะก็มีครูพิเศษเหมือนกันสอนประกบกันน้องพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องท่านน้องพ่อก็เลยอยู่เมื่อวานทั้งนานด้วยประชุมย่อมๆด้วยท่านรับพ่อมาใหม่บ้างอะไรบ้างแล้วผู้ช่วยพ่อบ้างก็มาใหม่กันเสร็จแล้วทีนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยหลายๆองค์กรก็เช่นกันเรื่องใกล้ตัวอย่างยกตัวอย่างสังขารร่างกายเราต้องดูแลเราต้องรักษานะเราต้องดูแลเราต้องรักษานะตื่นเช้าขึ้นมาตอนนี้งัวเงียอยู่เราก็ต้องล้างหน้าล้างตาแต่บางคนตื่นเวลานี้ไม่ได้ตื่นไม่ได้บางทีก็ง่ายๆคือไม่เคยตื่นเลยเวลานี้อย่างนี้เป็นต้นแต่หลายๆคนก็เตรียมเนาะในชีวิตก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องเตรียมการให้พร้อมให้หลายๆสิ่งหลายอย่างแต่บางคนก็ลุกขึ้นมาแล้วเตรียมกับข้าวเตรียมหลายๆสิ่งหลายอย่างพอกับข้าวมันไม่ใช่สำเร็จรูปบางทีใช่ไหมเก็บโน่นเก็บนี่มาเสร็จแล้วที่นี่ก็เอามาปรุงมาแต่งมาโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามาตกแต่งเดี๋ยวก็จะเป็นอาหารได้อะไรได้ก็ยังแปรรูปได้เหมือนกับข้าวสารสักเม็ดหนึ่งไม่ใช่มาโอ้โหเอามาก็กินได้เลยไม่ใช่ข้าวสารสอบหนึ่งเอามาก็กินได้เลยก็ไม่ใช่ยกเว้นไก่เท่านั้นใช่ไหมยกเว้นไก่หรือสัตว์บางประเภทเท่านั้นแต่พวกเราต้องโหไม่รู้อะต้องมาหนึ่งต้องมาหงต้องมาแช่ต้องอะไรสิ่งหลายอย่างก็จะเป็นอาหารได้ก็จะดื่มได้ทานได้อย่างนี้เป็นต้นไงอย่างน้ำก็เช่นกันไม่ใช่คิดอยากจะดื่มก็ดื่มได้เลยมันก็เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็เป็นผลกระทบทั้งกระเพาะทั้งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นผลทั้งร่างกายแล้วด้วยอย่างนี้นั่นก็ที่หลวงพ่อเห็นที่เขาอะไรเขากินน้ำยาล้างห้องน้ำไปรักษาได้รักษาแต่ความจริงก็หมายถึงว่าก็หาทางออกไม่ได้น้องพ่อถึงว่าธรรมะหรือวัดวาก็มีอยู่ทำไมไปลืมตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าพูดถึงตามหลังนั้นน้องพ่อว่านี่แหละความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันไม่ได้ป่วยหาทางออกไม่ได้เสร็จแล้วก็เรียบร้อยไปแสดงออกยังไงคือหมายถึงว่าหาทางมันเข้าว่าฮะมันปิดทางตัวเองมันก็เลยมีปัญหามีประเด็นอยู่มันเป็นประเด็นอยู่แต่บางทีบางแห่งก็มันก็ได้อยู่
อย่างรักษาสุขภาพนะทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะหน้านี่เข้าหน้าร้อนมันก็หน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนมาหลายวันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เราก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีวันนี้หลวงพ่อไม่เรียบเท่าไหร่เพราะว่าพอมีเวลาอย่างนี้เป็นต้นก็ทำงานเราบริหารตัวเองให้เข้ากับเวลาไม่ใช่เป็นลักษณะที่บริหารเวลาไม่มีแต่เวลาจะบริหารเราใช่ไหมถ้าพูดถึงตามเราปรับตัวถูกมันก็ไปได้เราปรับตัวถูกเราจัดคิวตัวเองได้มันก็ไปได้ก็สบายอยู่ไม่ต้องยุ่งเหยิงไม่ต้องวุ่นวายมากแต่ถ้าสมมติว่าเราบริหารไม่เป็นโอ้โหเนิ่นช้าอยู่นั่นแหละที่สุดของมันก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่ทันการไม่ทันเวลาบางทีก็เสียการเสียเวลาเสียงานโดยซ้ำไปบางทีจะเป็นลักษณะอย่ามันเสียการเสียเวลานะเราบริหารเวลาถ้าเราความขี้เกียจมาเป็นนั่นเขาบอกว่าเอาความขี้เกียจมาเป็นที่พึ่งเอาความขี้เกียจมาเป็นเราเป็นขี้ข้าของความขี้เกียจอย่างเงี้ยเราเป็นทาสของความขี้เกียจยังคงไม่ใช่แล้วหรือใช่ไหมมันจะเจริญได้ไงล่ะชีวิตเราเราจะเอาทาสความขี้เกียจมาเอาเราจะเป็นทาสความขี้เกียจนะเราเป็นทาสของความขยันดีกว่าขยันทำคุณงามความดีด้วยได้ด้วยถ้าเห็นได้ชัดอย่างนี้มันก็คนรอบข้างก็ชื่นชมเราก็ชื่นชมตัวเองได้ไม่ใช่มัวแต่ไปติตัวเองทุกวันโอ้ยทุกอย่างทุกวันทุกครั้งทุกข่าวไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลยยังมีแต่กินกับนอนไม่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตเลยอะไรลักษณะบางทีก็เขาเรียกว่าหน้าตาก็พร้อมอะไรก็พร้อมหลวงพ่อถึงบอกหน้าตาเนี่ยหน้าตาดีหน้าตาก็ล่อหล่อให้มันหล่อคุณงามความดีเข้าไปด้วยเนาะหล่อไปในจิตใจของเราจะไปหล่อความไม่ฉลาดจะไปหล่อความโง่เข้าในจิตใจหน้าตาดีก็โง่ได้คนที่ขี้ริ้วขี้เหร่หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แต่มาถึงมาเขาจิตใจดีเขาจิตใจเขาหล่อจิตใจเขาดีมันก็ใช้ได้เท่านั้นเองอยู่ในเกณฑ์ของเราที่ทำความเข้าใจได้ใครจะเข้าใจยิ่งกว่าเราถ้าพูดถึงตามหลักถ้าสมมติเราคิดตรงนี้เรายังไม่เล่าให้คนอื่นฟังยังไม่เล่าเนี่ยจะมีใครจะรู้ไหมเราคิดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันแสดงออกอาการแสดงออกบางทีอาจจะรู้ได้ก็เช่นก็ได้วันนี้ทำไมนั่งอมทุกข์อยู่ได้อย่างยกตัวอย่างปวดฟันอย่างนี้ปวดฟันโอ้อาการหนักเลยอย่างนี้เป็นต้นปวดฟันปวดหัวปวดท้องมันออกอาการเลยน้องพ่อเห็นข่าวที่ศรีสะเกษนะไม่มั่นใจเขาตายตั้งแต่วันที่3ที่4นะเวลาจะมาเผาจะเผากำหนดเผาเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยยังร่างกายเราไปตรวจชีพจรก็ยังอยู่ยังปกติมือไม้ก็ยังอ่อนยังนิ่มอยู่ตั้งหลายวันไม่แข็งเขาก็ไม่กล้าเผาติดตามดูด้วยนะติดตามดูด้วยสรุปแล้วก็ไม่รู้แหละก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าอย่างทางหมอก็ว่าอย่างก็ไปบ้าไปหลายอย่างเหมือนกันญาติก็คงดีใจถ้าฟื้นขึ้นมาใช่ไหมคนอายุแค่20 กว่าปีเท่านั้นเองเด็กเป็นผู้หญิง22 ปีอ่ะชื่อน้องพ่อยังจำชื่อได้ชื่อนันทิดาตายไปตั้งแต่วันที่ตามข่าวนะบอกว่าตั้งแต่วันที่3วันที่3ที่4มั้งเสร็จแล้วก็ออกมาจากโรงศพจะไปเปิดดูไงไปเปิดดูก่อนที่จะเผาศพอ้าวยังนิ่มๆยังนิ่มๆอยู่เลยไม่แข็งเลยก็เลยญาติก็ชะลออยู่ก่อนเอาไปไว้ที่วัดเอามุ้งครอบไปอยู่ไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าแต่ทางหมอเขาว่าอย่างนะน้องอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังไงบางทีบางคนไม่มีเวลาแล้วไม่เวลาดูข่าวแต่หลวงพ่อก็ถ้าหลวงพ่อนั่งจัดรายการได้เสร็จหลวงพ่อก็ดูข่าวดูไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะหลวงพ่อดูไปด้วยจริงๆนะดูไปก็ได้ใจความด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันทำได้อยู่หลายอย่างถ้าพูดถึงตามหลักถ้างั้นหลวงพ่อคงไปทำงานหรือบริหารเวลาหรือจัดคิวตัวเองคงไม่ได้หรอกถ้างั้นก็คงไปบอกยุ่งยากหลวงพ่อไม่ใช่เป็น
เป็นชีวิตเนี่ยคือเป็นคล่องตัวมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เป็นคนอืดอาดยืดยาดอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นลักษณะก็เป็นอย่างนั้นปิ้วปิ้วเลยประมาณลักษณะก็ยังไปปิ้วปิ้วได้เยอะลูกน้องอะไรเพ้อเพ้อไม่ทันลูกน้องที่เป็นเด็กก็ยังไม่ทันเลยบางทีแค่เท่านั้นเลยก็น้องพ่อก็ทํางานอย่างนี้ทํางานบริหารเวลาไปโน่นไปนี่ถ้าเขานิมนต์น้องพ่อโอ้ถ้าอยู่ส่วนเดียวกันน้องพ่อไปได้น้องพ่อจะขอเจ้าภาพคือคนที่คุ้นเคยโอ้น้องพ่อขอให้เห็นหน้าน้องพ่อเถอะประมาณมันก็ง่ายใช่ไหมเราจะไปสามงานก็ได้แต่ถ้าอยู่คนละที่ละที่ก็อย่าไปชนะไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องมีตัวแทนบ้างอะไรบ้างหลายคนก็ถามมาว่าที่วัดหลวงพ่อทำไมมีพระเยอะเป็นสำนักเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นถามมาบ่อยมากหลวงพ่อได้ถามย้อนกลับอยู่ที่วัดมีเท่าไหร่บางวัดก็มีรูปเดียวมีรูปเดียวถ้าไม่สืบทอดไปในต่อไปนี่ลำบากนะหมายถึงว่าบางทีมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อมันลักลั่นมันอย่างสมมติว่าเราสิ้นเราเนี่ยสิ้นเราไปแล้วที่ไม่มีใครสืบทอดมันก็กอไผ่ไม่มีหน่อไม้ไม่มีหน่ออ่อนไม่มีอะไรลำอ่อนเกิดขึ้นมาแทนที่เนี่ยจะทำยังไงที่สุดของมันชาวบ้านเขาไปเก็บเอาคนที่เอาหลวงพ่อใช้คำว่าไปเก็บเอาคนขี้เมาอ่ะคนไม่มีการมีงานทำคนไม่รับมันจะมาปรับปรุงให้มีคุณภาพได้ยังไงที่สุดของมันก็ทำให้ศาสนาด่างพร้อยทำให้คนที่เขาก็ทำดีด่างพร้อยไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่มาก่อนนะใช่อยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันก็พ่อแม่เราเมื่อก่อนได้อยู่อาศัยหลวงพ่อหลวงตาเนาะอยู่มาตั้งแต่นู้นเกิดขึ้นมาก็เห็นหลวงปู่เราแล้วเห็นพ่อเลี้ยงเห็นหลวงพ่อเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วช่วงระยะหนึ่งมันก็แน่นอนที่สุดใช่ไหมมันก็ไปตามบาระมันก็ล่วงหล่นไปตามการตามเวลาเสร็จแล้วคนสืบทอดไม่มีเสร็จเลยมันก็หลวงพ่อไปเยี่ยมลูกศิษย์ตรงนั้นตรงนี้ก็เกิดจากนี่แหละอย่างเมื่อวานหลวงพ่อไปที่วัดสระแก้วอำเภอวาปีอย่างเงี้ยวันก่อนก็ที่ไปวัดนานกเขียนก็พระท่านไปอยู่นั่นแหละก็ลูกน้องหลวงพ่อไปอยู่บางทีหลวงพ่อใช้โทรศัพท์ถ้าอยู่แถวๆนั่นน่ะถ้าหลวงพ่อไปไม่ได้หลวงพ่อใช้ท่านไปแทนให้หลวงพ่อหน่อยนะตรงนั้นหลวงพ่อบางทีสั่งไปที่ต่างจังหวัดบางทีหลวงพ่ออยู่นู่นอยู่สมมุตินะถ้าสมมุติหลวงพ่ออยู่ที่คนทั่วไปหลวงพ่อไปอยู่นะถ้าสมมุติหลวงพ่ออยู่ลพบุรีสมมุตินะโอ้เขาโทรตามหลวงพ่อว่างไหมวันนี้โอ้หลวงพ่อไม่ว่างหลวงพ่อจะใช้ลูกศิษย์ไปก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆตรงนั้นน่ะอยู่ใกล้ไม่ห่างท่านหลวงพ่อใช้ลูกศิษย์ไปแทนอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันเรื่องเหลือวิสัยเนี่ยมันเป็นแยกร่างไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่เป็นผู้พิเศษที่จะมาแยกร่างได้ก็เป็นลักษณะใช้ตัวแทนเมื่อกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เห็นไหมหลวงพ่อไม่ไปเทียบเบื้องสูงขึ้นไปนะมันเห็นถ้าพูดถึงตามหลักคนติดตามเยอะไหมแล้วก็องค์ของมนตรีเยอะไหมล่ะเยอะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อก็เห็นตั้งนั้นก่อนหลวงพ่อก็เอาระบบการตั้งนั้นเดี๋ยวมาใช้แต่ถ้าไปได้ไปนะไปได้วันหนึ่งไป3จุด3ที่หลวงพ่อก็ไปไม่ใช่ไปไม่ได้ไม่ใช่ทุกงานนะแต่วันใดวันหนึ่งที่นี้ถ้าเราทำความเข้าใจเราคิดแบบไม่เป็นผู้ประมาทเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราเผื่อเราไปไม่ได้จะทำไงถ้าจงว่าเจ็บใครได้ป่วยล้มป่วยอะไรต่างๆถึงที่สุดของมันเผื่อตายไปเนี่ยทำไงเราจะได้ไปอยู่ตลอดไหมก็มันก็ล่วงหล่นไปคนสืบทอดอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อล่วงไปซะหลวงพ่อหล่นไปซะเจ้าวาดอยู่คนเดียวได้ซ้ำไปอยู่สองรูปก็บางทีไม่เข้าใจกันได้ซ้ำไปขัดแย้งกันที่สุดของมันก็สังคมของพระหลวงพ่อเลยไม่อยากจะได้ยินเราแย่งกันแย่งตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้โอ้โหแย่งกันชิบหายใบป่วงอะไรอย่างนี้เป็นต้นทะเลาะกันชาวบ้านก็ถือหางคนนี้ชาวบ้านเป็นเหตุอย่างแรกคนนี้เป็นเจ้าวาดนี่เป็นต้นคนอยู่เดิมก็โอ้ไม่ดีเท่าไหร่ไปเหอของใหม่บางทีเหอของใหม่บางทีอาจจะเราก็ต้องคิดกันได้บ้างอะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเผื่อมันเหลือเลือกไงจนกระทั่งว่าบางทีโดนขับไล่สายส่งมาจากที่อื่นแล้วอย่างนี้เป็นต้น
เราจะมีความสุขไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเขาถึงมีขั้นตอนของเขาไงต้องมารักษาการต้องดูต้องทำงานให้ดูแต่บางคนก็แช่งทำงานดีตอนที่แช่งเขาเรียกว่าเรียกแข้งเรียกขาตอนที่ยังไม่ได้ตำแหน่งเวลาได้ตำแหน่งเปลี่ยนไปแล้วอันลักษณะก็เหมือนกับที่หลวงพ่อถ้ามันขาดช่วงขาดตอนชาวบ้านนั้นเสียไปคนมาบวชก็ชาวบ้านเก็บเอาแถวนั้นแหละใช่ไหมนะเก็บเอาโอ้คนเนี้ยมันอยู่เฉยๆมันไม่ทำอะไรมันกินแต่เหล้าจับมันไปบวช ดีกว่าก็ไปเฝ้าวัดเฝ้าวัดเราไม่ได้ไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติอะไรเลยไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยอยู่เฉยๆสักวันหนึ่งก็ไหลกลับไปที่เดิมกลับไปตรงไหนก็กลับไปนั่นเพื่อก็ตีความเป็นพญานาคเป็นอะไรพญานาคพญานาคเล่นงานแล้วนี่เป็นต้นถ้าดื่มมามากกินมากๆจะทำไงก็มันติดมาอยู่ที่เดิมแล้วไงมันติดมายังบุหรี่อย่างนี้ถ้าเป็นภาพพจน์ของหลวงพ่อเนี่ยนักบวชนักพจน์ไม่น่าจะมีหมากภูบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อไม่มีเลยแล้วไม่ขนขวายแล้วก็ไม่หาด้วยอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีทีนี้อ้าปากก็ไม่นะอ้าปากก็ไม่ขึ้นทีนี้พระก็สูบบุหรี่อะไรลักษณะไม่ต่างกับวิสัยของชาวบ้านบางทีก็กลางตลาดตรงนั้นตรงนี้ปุย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 อย่างนี้เป็นต้นไงมันก็เลยก็ดูรูปแบบของสำนักสารูปเนี่ยมันไม่เห็นเข้าไม่เห็นเข้าท่าเลยอย่างนี้นะเรื่องเป็นต้นนะถ้าหลวงพ่อบ้านนะคือถ้าหลวงพ่อพูดเราฟังก็คงพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆหลวงพ่อไม่ได้สูบนะไม่สูบไม่อะไรคนขวายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีพันบุหรี่ใบตองอะไรก็ไม่เคยมีไม่เอาเลยไม่เสพเลยอย่างนี้หลวงพ่อยังอยู่ได้อยู่ถ้าพูดถึงตามหลักเนาะหลวงพ่อยังอยู่ได้อยู่ไม่ใช่อยู่ไม่ได้คนอื่นก็เช่นกันเลยในโลกนี้มีเฉพาะหลวงพ่อใช่ไหมก็ไม่ใช่คนอื่นมันกับหลวงพ่อเข่งกับหลวงพ่อก็มีดีกว่าหลวงพ่อทั้งเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเราก็ต้องอนุโมทนากับคนที่ดีกว่านะท่านนอกจากคนที่คิดสร้างสรรค์กว่าเราต้องอนุโมทนาใช่พอยินดีถ้าไปพลอยทุกข์เนี่ยยุ่งเลยฮะไปพลอยทุกข์กับเขาเนี่ยยุ่งเลยเขาทำดีเขาเกินหน้าเกินตาก็ตัวเองก็นั่งทุกข์ซะเองนะแต่หลวงพ่อคงไม่คิดอย่างนั้นคงไม่คิดแน่ปรับวิธีคิดใหม่โอ้เขาได้ดีกว่าเหมือนคนข้างบ้านเขาได้ดีกว่าเขามีรถหรูกว่าเขาอะไรลักษณะเราก็คงต้องมาปรับแล้วแหละเราไม่มีพ่ออะไรเราต้องหาสาเหตุแต่ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเราหาสาเหตุให้เจอถ้าหาสาเหตุไม่เจอแล้วถ้าหาสาเหตุเจอแล้วก็จะมานั่งทุกข์เองโอ้โหแย่เท่านั้นเลยแย่เลยใช่ไหมเอาก็โทรหาหลวงพ่อนะถ้าจะโทรปรึกษาธุระตรงนั้นตรงนี้ก็เรื่องบวชเรื่องอะไรก็เช่นกันก็0897093636นะโทรหาหลวงพ่อได้อยู่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์นั่นนะหมายถึงว่ามันมีที่ไปที่มาของมันอยู่ก็หลวงพ่อก็ภารกิจเยอะงานสังคมจริงๆปัจจุบันงานสังคมนะมากมากพอสมควรยังอยู่งานสังคมยังอยู่งานทั่วๆไปงานสาธารณะแล้วก็เกิดมาเป็นคนสาธารณะไงเราต้องทำตัวอย่างนั้นเลยไปทำตัวยังไงถ้าพูดถึงตามหลักเราอาศัยข้าวชาวบ้านอาศัยปัจจัยสี่ของชาวบ้านอาศัยกับทุกเรื่องเลยเราก็ทำงานตรงนี้เนี่ยเพื่อจะแลกเพื่อจะชดเชยเพื่อจะทดเขาเรียกว่าทดแทนต่อบุญแทนคุณหลวงพ่อคิดอย่างนี้จริงๆนะขนมที่เราได้เอาคุณงามความดีไปแลกมาถ้าเรามีคุณงามความดีเขาให้เราขณะที่ให้เราแต่บางคนไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยสร้างแต่บาปใส่ตัวเองเนี่ยใส่หัวจิตหัวใจอย่างเงี้ยแล้วความขี้เกียจแล้วกิเลสตัณหาต่างเยอะแยะไปหมดเป็นผีเจ้าเฝ้าเรือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่นักบวชต้องเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอย่าอยู่ใกล้กิเลสอย่าห่างไกลกิเลสทำความเข้าใจรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอย่าไปห้ามหันคนอื่นด้วยวิชามารอย่างนี้เป็นต้นไงวิชามารแต่ทุกวันนี้วิชานาคินของคนของมันก็เยอะใช่ไหม
อย่างยกตัวอย่างฤาษีก็โผล่มามีตำหนักตัวนั้นตัวนี้ก็มีชื่อเสียงมากกว่าพระได้ซ้ำไปหลายๆคนไปมาพระได้อาศัยฤาษีอาศัยบารมีฤาษีหลวงพ่อเคยไปงานเคยไปเจอเหมือนกันนะนิมนต์หลวงปู่มาหลวงปู่มีชื่อเสียงนะนิมนต์หลวงปู่มาแล้วก็นิมนต์ฤาษีมาบางที่บางแห่งให้ฤาษีเทศบนธรรมาสน์ให้ฤาษีเทศหลวงพ่อเห็นไปง่ายๆคือก็ไปเห็นไปกราบฤาษีมากกว่าไปกราบพระได้ซ้ำไปแล้วทีนี้เราต้องดูตัวเองไหมถ้าพูดถึงตามหลักพระเรามันด้อยคุณภาพไหมประสิทธิภาพไม่ดีไหมคุณภาพเรามันไม่เปี่ยมล้นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าพูดถึงเราต้องถอยกลับมาดูตัวเองไม่ใช่ไปติคนอื่นก็ลองดูแต่อย่างหลวงพ่อไปบิณฑบาตถ้าไปบิณฑบาตแข่งกับฤาษีเนี่ยเอาง่ายๆถ้างานเนี่ยฤาษีบิณฑบาตจะได้หลายหมื่นใช่ไหมแต่หลวงพ่อไม่ถ้าปัจจัยเขาไม่ถึงก็เพิ่มเพิ่มได้400อย่างนี้มันห่างกันไหมล่ะอันนี้เห็นมาจริงนะแต่หลวงพ่อไม่บุกไม่บอกสถานที่และไม่บอกใครคือง่ายๆคือไม่ต้องไปบิณฑบาตร่วมกันก็ไปงานนี่แหละคนใส่บาตรฤาษีทั้งหลายหมื่น40,000 50,000ไอเราได้400มันไกลกันไหมล่ะไกลกันไหมแล้วเข้าไปกราบเขาไปกราบเขากราบฤาษีมากกว่าคนที่คุ้นเคยจริงๆถึงมากราบเพื่อไม่ไปกราบเลยซ้ำไปมือไหว้ปงกอยู่นั่นไหว้ปงกเพียงเยี่ยมให้นิดหน่อยแต่ลุกขึ้นมาไปกราบฤาษีอย่างนี้เป็นต้นเราน้อยใจไหมเราก็อย่าไปน้อยใจดิก็กระแสไปนะกระแสเหมือนกับกระแสโควิดอย่างนี้ตอนนี้คนค่อนโลกค่อนแผ่นดินก็พูดเรื่องโควิดใช่ไหมล่ะแล้วโควิดจะหายไปไหมล่ะโควิดก็หายไปเดี๋ยวอย่างอื่นขึ้นมาก็ไปแล้วถ้างั้นไม่มีไทยมุงไม่ฝรั่งมุงไม่มีลาวมุงหรอกถ้าพูดตามหลักเรื่องนิดหน่อยแต่มุงถ้าโจนมุงแต่หลวงพ่อถ้าผ่านได้คงผ่านนี้ไปนะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพอช่วยได้ก็อาจจะช่วยแต่ข้อสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าเราจะมุงทำไมมุงทำไมบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เรื่องเลยเพื่อเจอลูกหลงคนไทยมุงเนี่ยคนที่ไปนั่นโดยไม่รู้อีโนอีเนี่ยเจอลูกหลงตั้งเยอะแยะนะต้องเข้าใจนะเราหาที่หลบที่ซ่อนดีกว่าไหมล่ะเหมือนกับหลวงพ่อไปขึ้นFM 97เมกะเฮิรตซ์มาหลวงพ่อก็มานี่แล้วเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าก็ต้องไปทำอย่างอื่นต่อทำอย่างอื่นต่อถ้าวันนี้คงไม่เป็นคือหลวงพ่อไม่จะไม่เป็นถ้าเป็นคนหรือเป็นพระคงไม่บ่นไม่มีเวลานอนเลยเนาะในนี้หลวงพ่อไม่ค่อยพูดแล้วไม่พูดจริงๆไม่ค่อยพูดน้อยมากโอ้วันนี้มีเวลานอนเลยไม่พูดนอนแล้วถ้าสมมติคนไม่เลือกเนี่ยโอ้ยมาเลือกทำไมแต่ถ้ามาเลือกอีกหน้าหนึ่งหลวงพ่อก็นำกันนะมาถ้ามาเลือกอีกอย่างบางคนก็มาจริงๆมันมีอยู่นะหลังกฐินบ้างอะไรบ้างมารบกวนจะมายืมเงินอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำไมประมาณลักษณะนี้ก็เช่นกันถ้านอนอยู่นะจริงๆไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนก็ทำนู่นทำนี่ตามนี่ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแบบดำรงชีวิตแบบนี้ไงมีความสุขเหมือนกับหลวงพ่อไปนะไปเขาเรียกว่ากับกระทบไหลคนดังหรือไปพบปะคนดังอย่างเยอะสุดท้ายหลวงพ่อไปสายบันเทิงอย่างเรื่องจากพรศักดิ์สองแสงก็เป็นรุ่นน้องของพ่ออยู่อายุหลัก60ปีอย่างนี้เป็นต้นเขาวางตัวง่ายๆนะง่ายมากแต่เราเห็นมันเราก็เข้าใจว่าเป็นโอ้โหน่าจะหลวงพ่อก็เหมือนกันเมื่อก่อนมีลูกหลานเขาบอกได้ยินชื่อเขาเหมือนมันวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องเล่าให้ฟังประกอบสักสองเรื่องเรื่องจริงนี่นะมีโยมลูกหลานอยากมาปฏิบัติธรรมด้วยเขามาเขาได้ยินเขาไม่เคยมานะแต่ญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเขาดูแต่ได้ยินชื่อก็เหมือนจะมาแล้วก็เหมือนกับเป็นชื่อเสียงแล้วก็หมายถึงว่าชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าเป็นพระผู้ใหญ่ไปคิดไปเองทีนี้กว่าจะพบกว่าจะได้หูคงยากแล้วมาอยู่วันสองวันเข้าใจเอ้าทำไมหลวงตาทำไมครบง่ายๆ
ถ้าว่างนะถ้าว่างก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่จะมานั่งถือตนถือตัวเราเป็นผู้วิเศษอะไรกันไหนอะไรนักหนาเข้ามาทักทายเข้ามายิ้มให้เข้ามาถามเข้ามากราบมันก็เป็นบุญของเขาแล้วเป็นบุญเราด้วยอะไรสักก็เท่านั้นแหละและอีกอย่างทีนี้หลวงพ่อบิณฑบาตที่ตลาดสารคามจริงๆช่วงเป็นสิบปีนะเป็นสิบปีบิณฑบาตที่มหาสารคามแต่ไม่โยมคนหนึ่งเป็นครูนะเป็นครูแล้วไปตลาดก็เจอกันน้อยมากที่ไม่เจอมันผ่านไป3ปีผ่านไปต้องฟังตอนจบนะหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังทำไมต้องฟังตอนจบไม่มีใครติดตามเลยเนี่ยหน้านี้ต้องมีคนตอนนี้ต้องมีคนติดตามทำไมไม่คนไม่มีใครติดตามเลยก็อย่างง่ายๆคือหมายถึงว่าเขาเข้าใจอย่างเงี้ยเขาเข้าใจว่าหนึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักชื่อรู้จักอะไรแล้วเขาเข้าใจว่าเจ้าวาดไม่บิณฑบาตเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันยกเว้นแกไปราชการเท่านั้นแหละแล้วทีนี้เข้าตามมาที่วัดเพราะบางทีก็ยังทักกันอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นไงเป็นทักกันอยู่บางทีก็ทักกันแล้วก็เจอกันก็ยิ้มให้กันอยู่เขามาตามที่วัดเขาบอกมาตามหลวงพ่อบุญทันมาตามอยากมากราบหลวงพ่อบุญทันเขาบอกหลวงพ่อเลยนั่งทบทวนอ้าโยมก็เมื่อเช้าก็เห็นโยมอยู่หลวงพ่อเมื่อเช้าก็เห็นโยมอยู่ก็เห็นโยมมาหลายปีโยมไปที่ตลาดก็เห็นมาหลายปีแล้วทำไมเขาเลยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อได้แง่คิดบอกว่าโอ้เขาไม่เข้าใจว่าเป็นเจ้าวาดแล้วเป็นเจ้าวาดแล้วเป็นพระก็มีชื่อเสียงอยู่ระดับหนึ่งเข้าใจว่าไม่บิณฑบาตไงที่เจอทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นไม่รู้อ่ะไม่ใช่เป็นต้นน่ะคือเขาไม่รู้อ่ะเขาความคิดมันปิดเลยบอกว่าไม่ใช่จะต้องไปกราบท่านให้ได้เพราะว่าเห็นลูกน้องบิณฑบาตที่ไหนได้ไม่ใช่ลูกน้องเป็นหัวหน้าใหญ่เลยแหละที่บิณฑบาตอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นแกก็เข้าใจโอ้อย่างนี้นี่เองเขาเข้าใจว่าขนาดเป็นครูนะเป็นครูเป็นอาจารย์นะไม่ใช่เป็นครูใหม่ๆนะครูแทบจะเกษียณแล้วป่านนี้ก็เกษียณแล้วอย่างนี้เป็นต้นไงเขาเข้าใจว่าเจ้าวาดนี่ไม่ได้บิณฑบาตเขาเข้าใจอย่างนั้นความเข้าใจเขาชัดเจนนะเขาบอกว่าเจ้าวาดไม่บิณฑบาตถ้าเป็นเจ้าวาดอย่างอยู่ที่คุ้มบ้านเขาก็เหมือนกันเขาบอกเมื่อก่อนให้บิณฑบาตเป็นเจ้าวาดเลยเป็นพระครูแล้วเลิกบิณฑบาตเลยไม่บิณฑบาตเขาก็เข้าใจอย่างนั้นไงหลวงพ่อเลยโอ้ยโยมเข้าใจอย่างนั้นนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็จากนั้นก็คุ้นเคยมากขึ้นทีนี้คุ้นเคยมากขึ้นแล้วอีกคนหนึ่งที่นี่กล่าวถึงนะทำงานธรรมดาทำงานกรมทางนั่นอันนี้ก็มีคติในใจมีคนไปเล่าให้ฟังว่าที่ท่านบิณฑบาตอย่างท่านเป็นพระมหาเถระนะอย่างเงี้ยนะเขาบอกอย่างงี้ใช่ไหมก็บอกแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาแล้วก็บวชหลวงพ่อชาตั้งแต่นั้นแกก็คัดค้านในใจเลยผมต้านเลยในใจก็ต้านเลยต้านไม่ใช่เห็นหลวงพ่อเดินคล่องแคล่วตรงนั้นตรงนี้ทำว่าเขาบอกว่านะแต่คนนี้ก็ดีที่นี่ตามมาที่วัดเขาเคยมาแต่เขาก็มางั้นนั่นแหละไอ้ทีนี้เขาก็เลยวันนั้นมีโอกาสเลยนั่งคุยกันเขามีขึ้นยิ้วของเขาด้วยนะมีขึ้นยิ้วของเขาด้วยหลวงพ่อเคยไปที่ขึ้นเขาไปที่ขึ้นเขาก็พระก็ฝากมาก็ไปเขาฝากว่าอาจารย์ถ้าหลวงพ่อว่างหลวงพ่อก็ไปออกขึ้นนั้นให้หน่อยดีอะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยก็ไปแกก็ไม่ใช่ไม่ต้อนรับนะคือในใจของเขาเขาต้านบอกว่าบวชคงไม่เกิน10ปีแล้วเขาก็มานั่งคุยกับหลวงพ่อปูเสือคุยกันอยู่ในป่านั่นแหละหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาต้านในใจนะไม่คือไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆแล้วทีนี้เขาก็มานั่งคุยด้วยเขาบอกถามว่าครูบาบวชได้กี่พรรษาแล้วหลวงพ่อเลยบอกออกอาการเลยเขาก็ต้านเลยไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่หลวงพ่อเลยถามว่าโยมเกิดพ.ศ.เท่าไหร่โยมเกิดพ.ศ.เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเกิด05
เราเราก็แสดงว่าเป็นน้องหลวงพ่ออยู่ตั้ง 4-5 ปีหลวงพ่อบอกงั้น 4-5 ปีเขาก็ยังบอกว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้ท่านอายุถึงอย่างมากก็คงไม่เกิน40ปีเขาว่าอย่างนี้นะเรื่องของเรื่องนี่คือหมายถึงว่าตอนที่มาคุยกันจบเสร็จแล้วเขาเข้าใจนะคนอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเขาก็พลิกกลับเลยเอ้าไม่รู้แหละก็ไม่เข้าใจว่าโยมคิดยังไงแต่หมายถึงว่าก็เจอโยมอยู่จะเจอยังไงแกก็ไม่ใส่บาตรเพราะว่าแกต้านอยู่ในใจว่าพระคงไม่เจอคงไม่เกินสิบพรรษาอย่างนี้เป็นต้นไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มานั่งคุยกันประมาณ20นาทีแกก็เข้าใจก็พี่กลับใหม่เลยกลับเป็นคนบูชาเป็นคนเคารพเป็นคนเคารพเป็นอะไรแต่ใจมันต้านมันความคิดมันต้านนะทีนี้มาเข้าใจแล้วก็ทุกวันนี้เพ้อๆพูดอย่างอาจจะเจอที่ตลาดก็ได้ในอีกคนหนึ่งนะต้องเข้าใจนะแต่เขาก็เสียนนั่นแหละเขาทุ่มเทก็พอสมควรเป็นต้นเขาไปดูภายนอกไงเขาไปดูภายนอกเหมือนกับหลวงพ่อไปนั่นก็คงไม่มาประจานหลวงพ่อก็ปัก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 หลวงพ่อก็ไปตอนนั้นหลวงพ่อจะไปดูรถไงไปดูรถมีญาติโยมแจ้งความประสงค์มาจะซื้อรถมาเอามาบิณฑบาตมาเป็นภารกิจในสงฆ์นี่แหละเขาแผนกต้อนรับแผนกขายเขามาคุยหลวงพ่อครูบามาทำอะไรมาทำอะไรหลวงพ่อเดี๋ยวบอกมันจะมาซื้อรถแต่ก็มีลูกน้องไปด้วยนะคือหลวงพ่อไปแวะดูแล้วก็มอบให้ลูกน้องบริหารจัดการลูกน้องคือพระนะแล้วหลวงพ่อก็ไปธุระต่อไปธุระต่อเวลานั่นแต่เขาไปดูหุ่นภายนอกไงลูกน้องหลวงพ่ออ้วนท่วมรูปร่างท่วมไงเสร็จแล้วก็ไปคุยกับลูกน้องแต่หลวงพ่อก็ไปธุระต่อคุยไปคุยมาบอกว่าพระท่านบอกว่าเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์ท่านจะว่าไงเขาบอกอาจารย์ไม่มาด้วยเหรอก็คนนั้นแหละก็คนนั้นแหละก็อาจารย์ไม่มาด้วยก็ที่โยมถามท่านตะกี้นั่นแหละอาจารย์ท่านไปธุระต่อเอ้าท่านไปไงก็หลวงพ่อเอารถอีกคันหลวงพ่อไปงานต่อใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงมาไปดูภายนอกเมื่อตอนที่หลวงพ่อเดินทุรงนั่งโกโหยิ่งผอมตะลองกองผอมเลยอย่างหลวงปู่มั่นท่านอ้วนทนสมบูรณ์ไหมถ้าเป็นนักบวชนักพจน์ที่นั่นน่ะสุขสบายคือจนเกินไปหัวเดี่ยมแล้วก็อ้วนทนสมบูรณ์นั้นบางทีอ้วนโรคก็มีนะต้องเข้าใจนะอ้วนโรคก็มีแต่บางคนอ้วนเพราะไม่ได้เขาเรียกว่าอ้วนทนสมบูรณ์อ้วนกับกิเลสตัณหาก็มีหลวงพ่อไม่ได้ว่าทุกคนนะอ้วนท้วนเพราะกิเลสตัณหาก็มีบางคนก็อ้วนท้วนเพราะโลกเบียดเบียนก็มีแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้อ้วนน้ำหนักอย่างมากก็ไป62โลมีถอยกลับมาอยู่นี่ประมาณ50กว่าโลใช่มั้ยตอนนั้นก็โอ้โหท้าทมในการปฏิบัติทั้งนั้นตรงนี้ถ้าเป็นภาพเก่าๆหลวงพ่อโอ้โหคนละคนเลยขนาดบวชได้20พรรษาเนี่ยคนมายังมาถามครูบาเนนครูบาเนนอยู่เลยมาก่อนบ่อยเลยก็เราคนเล็กอ่ะตัวเล็กใช่มั้ยตัวเล็กด้วยแล้วก็ดูคล่องแคล่วด้วยประมาณนั้นเข้าไปตีความตรงนั้นอันนี้คือหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังนะชีวิตเป็นไงแล้วน้อยใจมั้ยดีใจมั้ยก็ดีใจเหมือนกันในส่วนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องดีใจโอ้ดีเนาะเราอายุถึงเลยครึ่งร้อยไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเค้ายังมาบอกอายุยังไม่ถึง40ปีไงเป็นต้นแต่ช่วงหลังผมขาวก็ผมหงอกเขาก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวชี้วัดถ้าปกติผมไม่หงอกก็คงยากอีกแล้วคงเดายากอีกแต่ตอนนี้ผมขาวเยอะกว่าแล้วผมขาวมากกว่าผมดำเขาตัวนั้นเป็นตัวชี้วัดแต่จริงๆน้องหลวงพ่ออายุ30ปีก็ผมหงอกเกือบทั้งหมดแล้วนะน้องหลวงพ่ออีกคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพอันนี้คือหลวงพ่อเราเกียรติชีวิตที่ไม่ใช่อุปสรรคปัญหานะมันเป็นอุปสรรคสำหรับคนบางคนหลวงพ่อก็ไม่มีโรคเบียดเบียนหนักหนาสาหัสถ้าไม่ไปผ่าตาไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยเพราะผลอะไรรู้ไหมก็หลวงพ่อไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยสูบกัญชายาเมาไม่เคย
สิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลในโลกวันนี้แม้แต่ปลาดิบไม่เคยเลยที่จำความได้นะลาบลงลาบรูไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องแค่กุ้งฝอยตัวเดียวที่จำความได้ไม่เคยหยิบเข้าปากอ่ะถ้าดิบๆไม่เอาเลยหลวงพ่อมีผลอยู่ตรงนี้ก็ดีอ่ะมันก็ดีเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังที่ไปที่มาไม่ใช่หลวงพ่อไปโอ้โหเมาหยำเป๋อยู่แล้วมาบวชไม่ใช่อายุครบบวชเกินมานิดหน่อยหลวงพ่อก็มาบวชแล้วอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปบางที่บางแห่งเขายังไปไล่หลวงพ่อลงจากหัวแถวเดินซ้ำไปบางที่บางแห่งไล่ลงจากหัวแถวเดินซ้ำไปบางที่บางแห่งนะโยมไม่เข้าใจไม่ได้ถามไถ่ที่ไปที่มาทีนี้บางทีก็เดินตามเราไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยมันอันนี้คือเรื่องเล่าให้มาปัจจุบันก็จะลงตัวแล้วล่ะเพราะว่าหนึ่งก็ผมขาวเยอะแล้วผมหงอกเยอะแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนไม่ได้จริงๆเจอโหบางทีไปงานได้นั่งหางแถวที่นั่งหางแถวเพราะอะไรรู้ไหมก็เขานิมนต์สิบรูปไปทีหลังเขานิดหน่อยเขานั่งหางหลีกให้ก็ไม่หลีกก็เลยนะก็ถือว่าได้นั่งหางแถวอยู่แต่เรานั่งหัวแถวสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็เจอมาทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักแม้แต่บางทีประกาศเช้ายันเย็นประกาศพอดีมีพระครูไปน้องพ่อก็หล่นอันนี้ก็เรื่องปกติไม่เป็นไรน้องพ่อร่วมไม่ต้องหน้างานตรงนั้นเราก็เป็นแม่งานด้วยอะไรด้วยตอนเช้ายันเย็นเนี่ยเช้ายันบ่ายยันเย็นถึงเวลาจะเข้าพิธีไม่มีพระครูนำหน้าอย่างนี้เป็นต้นก็อันนี้คือไม่ต่อว่านะหลวงพ่อก็ธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามันได้ยศได้ตำแหน่งถ้าได้ตำแหน่งหลวงพ่อหมดกิเลสไปถ้าสมมติกิเลส8ตัวมันกิเลสมันหดหายไปสัก7ตัวเนี่ยคงแรกเหมือนกันเลยคงแรกเหมือนกันแต่มันไม่หมดเพราะตำแหน่งไงมันไม่หมดเพราะตำแหน่งถ้ามีตำแหน่งล้มตำแหน่งยิ่งหนักเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนเคยคุยกันนั่งปฏิบัตินั่งไปนั่งมาถ้าเขาให้พระครูทำไงให้พระครูถ้าสมมติให้พระครูให้เฉยๆก็น่าจะเอาอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าไปซื้อไปจ้างไปนั่นนะคงไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีมาหลงไหมคงไม่หลงก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยกิเลสเหลือเท่าไหร่มันก็ยังเหลือเท่าเดิมนั่นแหละไม่ใช่ได้พระครูมากิเลสมันลดลงก็ไม่ใช่แต่ความทยานอยากอาจจะลดลงใช่ไหมแต่บางคนไม่ลดทีนี้ได้ขั้นหนึ่งก็ขั้นที่สองเหมือนกันเลยคนจบป.1ก็อยากจบป.4คนจบป.4ก็อยากจบปริญญาอย่างนี้เป็นต้นไงมันไม่มีจบหรอกมันไม่จบหรอกถ้าความคิดเราไม่ลงตัวใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะน้องพ่อบอกฝากว่าวิธีคิดของหลวงพ่อคิดประมาณนี้แต่ปัญญานะมีแน่ๆไม่มากก็น้อยใช่ไหมรู้เราเท่าทันกิเลสถ้าเอาตำแหน่งมาแลกถ้ามีตำแหน่งแล้วก็มาแลกเอากิเลสไปแลกหมดเลยโอ้ถ้าได้พระครูชั้นนี้เราหลวงพ่อหมดกิเลสเลยเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพก็คงจะลุยเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักแล้วแต่มันซื้อไม่เอาไม่ได้มันแลกเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำเองเราต้องภาคเพียรเองเราต้องปฏิบัติเองมีปัญญาแล้วกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันได้ให้มันเบาบางมันลดน้อยถอยลงนี้ต่างหากมันไม่เกี่ยวกับพ่อครูทั้งจะหมดกิเลสอย่างนี้แต่หลวงพ่อไต่ฝันไปหลวงพ่ออยากหมดกิเลสไงถ้ามันถ้าท่านหมดไปเยอะแล้วเหลือน้อยก็ต้องอนุโมทนาด้วยใช่ไหมพูดถึงตามหลักใช่ไหมล่ะอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะที่ผ่านมาไม่ใช่โอ้โหอดกั้นมานานระบายไม่ใช่เลยก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเป็นชีวิตน้อยชีวิตหนึ่งแต่มาถ้าสมมติอยู่ที่บ้านเป็นคุณตาเฉยๆเป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายเฉยๆเนี่ยคุณค่ามันจะได้ไหมล่ะหลวงพ่อมาบวชแล้วทำคุณงามความดีแล้วก็อุทิศตนเพื่อสังคมแล้วเป็นพระสาธารณะเป็นคนสาธารณะเด่นขึ้นมามันก็เด่นขึ้นมาคนนั้นก็ถามหาบ้างคนนี้ก็ถามหาบ้างอย่างเป็นต้นมันเป็นคนที่ได้พอละนะพอละพอเลิกมันหมดมันถ้ามันหมดได้ก็กราบไหว้บูชาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้หวังว่าจะอยากเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเท่านั้นแหละแค่นั้นก็พอใจพอกับกิเลสแล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหยิ่งบวชมานานยิ่งโลภหนักเลยอย่างเป็นต้น
หลวงพ่อไม่ได้มาเล่าให้ฟังเกือบทั้งหมดนะอย่างยกตัวอย่างเรื่องแจกเรื่องแบ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังทั้งหมดก็แจกก็แบ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเอาวันนี้ก็พอสมควรนะพุทโธธัมโมสังโฆคุณงามความดีคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ